คำนวณความเข้มข้นเมื่อมีเทคนิคการเจือจางเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นตุ้มเตี้ยมไปเที่ยวห้างและก็ไปซื้อหัวน้ำแดงมาเพื่อไว้ผสมน้ำดื่มข้างขวดบอกว่ามีส่วนผสมโดยน้ำหนักดังนี้คือมีน้ำตาล 50% มีน้ำแดง 1% และก็มีน้ำและอื่นๆอีก 49% จากโจทย์หมายความว่าไม่ว่าต้วมเตี้ยมจะซื้อหัวน้ำแดงมาสักเท่าไหร่แต่บอกให้ได้ว่าในหัวน้ำแดง100กรัมนี้จะมีน้ำตาลทรายอยู่50กรัมจะมีสีแดงอยู่1กรัมแล้วก็จะมีน้ำอีก49กรัมเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะหาสีไหมหรือหาปริมาณน้ำหรือจะหาปริมาณน้ำตาลแล้วก็ดูโจทย์ต่อไปตูมตามอยากกินน้ำหวานแสดงว่าเป็นการนำหัวน้ำแดงมาผสมกับน้ำจึงตวงหัวน้ำแดงปริมาตร10ลูกบาศก์เซนติเมตรและเติมน้ำเย็นลงไปอีก20ลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่าตูมตามเตรียมน้ำหวานที่มีน้ำตาลความเข้มข้นร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรเท่าไหร่ก็ต้องตีความหมายเหมือนเดิมโจทย์ที่ให้หาว่าสาระลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือน้ำหวาน100ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี้ยจะมีน้ำตาลกี่กรัมก็กลับมาดูโจทย์ว่ากรณีนี้หัวน้ำแดง100กรัมมีน้ำตาลอยู่50กรัมเราสามารถทำหัวน้ำแดง100กรัมให้เป็นหน่วยปริมาตรได้หรือไม่สังเกตว่าขณะนี้หัวน้ำแดงคืออะไรน้ำเชื่อมเข้มข้นซึ่งมีน้ำตาลอยู่ 50% เราก็ต้องรู้ว่าความหนาแน่นของน้ำเชื่อมเข้มข้นในนี้เท่ากับเท่าไหร่ถึงแม้จะมีน้ำมาเกี่ยวข้องแต่เมื่อใส่น้ำตาลไปเยอะๆหรือสารละลายที่เข้มข้นความหนาแน่นจะไม่เท่ากับ1แล้วในกรณีนี้น้ำเชื่อมมีความหนาแน่นเท่ากับ 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องหาก่อนน้ำเชื่อมของเราหรือหัวน้ำแดง100กรัมเนี่ยคิดเป็นปริมาตรเท่าไหร่นะแล้วก็ใช้สูตรD เท่ากับ M ต่อ V D เท่ากับ 1.2 เท่ากับมวลคือ100กรัมเรามา100กรัมเราต้องการหาปริมาตรเพราะฉะนั้นปริมาตรของเราก็จะเท่ากับ100หารด้วย 1.2 เท่ากับ 83.33 ลูกบาศก์เซนติเมตรขนาดนี้หาได้เลยเรารู้แล้วน้ำหัวน้ำแดง100กรัมจะมีปริมาตรเท่ากับ 83.33 และในหัวน้ำแดงเนี้ยมีน้ำตาลอยู่50กรัมเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเพื่อเทียบบัญญัติตารางว่าตูมตามเอาหัวน้ำแดงมา10ลูกบาศก์เซนติเมตรนี้คิดเป็นน้ำตาลกี่กรัมเริ่มจากสารละลาย 83.33 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีน้ำตาล50กรัมถ้าสารละลายที่ตูมตามเอามาคือ10ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีน้ำตาลเท่าไหร่ก็คือ50คูณ10หารด้วย 83.33 ได้ค่าเท่ากับ6กรัมเรากลับมาดูว่าสิ่งที่ตูมตามทำอะไรบ้างตูมตามก็ได้นำหัวน้ำแดง10ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งคำนวณแล้วว่ามีน้ำตาลอยู่6กรัมจากนั้นเติมน้ำไป20ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตูมตามก็จะได้น้ำหวานปริมาตรเท่าไหร่20บวก10ก็เท่ากับ30ลูกบาศก์เซนติเมตรใน30ลูกบาศก์เซนติเมตรนี้มีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่6กรัมโจทย์ถามว่าตูมตามจะเติมความข้นเป็นกี่กรัมต่อ100ลูกบาศก์เซนติเมตรก็เทียบเป็นน้ำหวาน100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีน้ำตาลเท่าไหร่ก็จะเป็น6คูณ100หารด้วย30ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ได้เท่ากับ20กรัมเพราะฉะนั้นคำตอบของมันก็คือตูมตามเตรียมน้ำหวานซึ่งมีน้ำตาลความเข้มข้น 20% โดย
น้ำหนักต่อปริมาตรโจทย์ต่อไปเป็นการคำนวณเรื่องการเตรียมสารละลายเช่นต้องการเตรียมสารละลายแบเรียมคอไลด์เข้มข้น 12% โดยน้ำหนักจำนวน50กรัมจากเกลือตัวนี้และน้ำบริสุทธิ์จะเตรียมอย่างไรก่อนอื่นทุกครั้งเมื่อมีคำจำกัดความเราต้องตีความหมายก่อนว่า 12% โดยน้ำหนักนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าสารละลายซึ่งเป็นแบเรียมคอไลด์100กรัมมีเนื้อแบเรียมคอไลด์12กรัมแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขาเตรียมแค่50กรัมเพราะฉะนั้นเราก็เทียบว่าถ้าหากว่าต้องการเตรียมสารละลายแบเรียมคอไลด์แค่50กรัมจะต้องชั่งแบเรียมคอไลด์มากี่กรัมก็คือ12คูณ50หารด้วย100ก็คือ6กรัมจาก6กรัมนี้แสดงว่าขนาดนี้ถ้าเราจะเตรียมสารละลายแบเรียมคอไลด์เราก็จะชั่งแบเรียมคอไลด์มา6กรัมเติมน้ำ50ลบ6ก็เท่ากับ44กรัมแต่ปัญหาคือโจทย์ไม่ต้องการตรงนี้โจทย์ต้องการให้เตรียมจากแบเรียมคอไลด์2น้ำดังนั้นจึงต้องหาว่าถ้าเราเอาแบเรียมคอไลด์ตัวนี้มา6กรัมต้องมาจากแบเรียมคอไลด์2น้ำอยู่กี่กรัมความสัมพันธ์ระหว่างสูตรนี้กับสูตรนี้มันก็ได้มาจากน้ำหนักโมเลกุลหรือสูตรโมเลกุลนั่นเองเรามาหาแบเรียมคอไลด์หนักเท่าไหร่ก็คือน้ำหนักของแบเรียมก็คือ137มี1ตัวบวกกับน้ำหนักคอไลน์ก็คือ 35.5 มีจำนวน2ตัวรวมกันแล้วได้เท่ากับ 208.3 หน่วยเป็นกรัมต่อโมลส่วนแบเรียมคอไลน์ซึ่งมีน้ำอยู่2โมเลกุลนี้น้ำหนักโมเลกุลก็เท่ากับคำนวณในทำนองเดียวกันก็คือ137คูณ1บวกกับคอลีน 35.5 มีอยู่2ตัวบวกกับน้ำซึ่งมี2โมเลกุลแต่ละโมเลกุลหนัก18กรัมได้เท่ากับ 244.3 หน่วยเป็นกรัมต่อโมลสิ่งที่เราได้จากตรงนี้มันก็บอกเราว่าหากว่าเราต้องการแบเรียมคอไลด์ 208.3 กรัมนี้ต้องชั่งแบเรียมคอไลด์2น้ำมา 244.3 กรัมจากโจทย์ก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่าเราต้องชั่งมา6กรัมเราจะต้องใช้แบเรียมคอไลด์2น้ำเท่าไหร่ก็คือ244.3 คูณ6หารด้วย 208.3 ได้ค่าเท่ากับ 7.04 กรัมเพราะฉะนั้นเทคนิคในการเตรียมก็คือชั่งแบเรียมคอไลด์2น้ำมา 7.04 กรัมเติมน้ำลงไปเท่าไหร่ลงไปเท่ากับ50ลบ 7.04 กรัมเท่ากับ 42.96 กรัมเราก็จะได้สารละลายแบเรียมคอไลด์ 12% ตามตัวเลขโจทย์สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณคือการเปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสารละลายแบเรียมคอไลด์ตรงนี้จะเป็นอะไรก็ตามความเข้มข้น 12% จำนวน50กรัมจะคิดเป็นกี่โมลาร์เหมือนเดิมเราจะต้องแปลงความหมายของคำจำกัดความก่อนแล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างคำจำกัดความที่ให้มา 12% ก็หมายความว่าสารละลายแบเรียมคอไลด์
100กรัมมีแบเรียมคลอไรด์อยู่12กรัมส่วนโมล่านี้คืออะไรสารละลาย1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรมีแบเรียมคลอไรด์อยู่กี่โมลนะเพราะฉะนั้นจากกรัมก็ต้องทำให้เป็นโมลสารละลายที่เป็นกรัมก็ต้องทำให้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเนื่องจากสารละลายนี้ทำอยู่ในน้ำ density ของน้ำเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นน้ำหนักหรือปริมาตรก็จะเท่ากันขณะนี้เราก็จะได้ว่าสารละลาย100กรัมหรือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรมีแบเรียมคลอไรด์อยู่12กรัมจาก12กรัมนี้ทำให้เป็นโมลก็คือ12หารด้วยน้ำหนักโมเลกุลเมื่อกี้นี้คำนวณมาแล้วก็คือ 208.3 จะได้หน่วยเป็นโมลต่อมาเทียบเป็นพันเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือ 1,000 สารละลาย 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีแบเรียมคลอไรด์เท่าไหร่ก็เป็น12หารด้วย 208.3 ซึ่งมีหน่วยเป็นโมลคูณกับพันลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วย100ลูกบาศก์เซนติเมตรลูกบาศก์เซนติเมตรตัดกันคำตอบก็มีหน่วยเป็นโมลได้ค่าเท่ากับ 0.58 โมลข้อมูลในบรรทัดนี้คือสารละลาย 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ1ลิตรมีเนื้อสารอยู่ 0.58 โมลเพราะฉะนั้นเราตอบได้ทันทีว่าเท่ากับ 0.58 โมลาร์สรุปว่าเราสามารถเตรียมสารละลายได้คำนวณความเข้มข้นของสารละลายได้แต่ปรากฏว่าจากการทดลองพบว่าสมบัติทางกายภาพของสารละลายมักจะแตกต่างไปจากสมบัติของตัวทำละลายสมบัติลักษณะนี้เราเรียกว่าสมบัติคอลลิเกทีฟซึ่งเป็นสมบัติของสารละลายที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอนุภาคของตัวถูกละลายในสารละลายนั้นแต่ไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวถูกละลายคำจำกัดความอันนี้หมายความว่าถ้าเราเตรียมสารละลายน้ำตาลมีจำนวนอนุภาคกอไก่กับเตรียมสารละลายเกลือมีอนุภาคกอไก่เหมือนกันเราก็จะพบว่าสมบัติทางกายภาพของสารละลายจะเหมือนกันลักษณะสมบัติทางกายภาพของสารละลายที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็คือการลดลงของความดันไอการสูงขึ้นของจุดเดือดการลดต่ำลงของจุดเยือกแข็งและความดันออสโมติกในการดูว่าจุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งของสารละลายสูงขึ้นหรือต่ำลงเท่าไหร่นี้เราสามารถใช้สูตรคำนวณได้แต่ในวิชานี้จะไม่เน้นการคำนวณเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องทราบว่าสมบัติคอลลิเกทีฟเป็นอย่างไรและเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเช่นในประเทศหนาวที่อุณหภูมิต่ำกว่า0องศาน้ำในหม้อน้ำร้อนน่าจะเป็นน้ำแข็งหมดและไม่สามารถช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ได้เทคนิคที่แก้ปัญหานี้ก็คือต้องทำเป็นสารละลายโดยนำเอทิลีนไกลคอลมาผสมกับน้ำพบว่าสามารถนำไปใช้ได้แม้กระทั่งอุณหภูมิติดลบมากๆการนำสมบัติคอลลิเกทีฟไปใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำไอศกรีมโบราณให้นึกภาพว่าหลอดทดลองอันนี้คือน้ำกะทิที่จะทำไอศกรีมหากนำไปแช่น้ำแข็งก็จะไม่สามารถทำให้ไอศกรีมนี้เป็นน้ำแข็งได้แต่หากใส่เกลือเข้าไปในส่วนของน้ำแข็งนี้เราก็จะพบว่าน้ำแข็งที่ปนอยู่กับเกลือมีอุณหภูมิติดลบ10องศาผลจึงทำให้น้ำกะทิกลายเป็นไอศกรีมได้เหตุผลของความดันไอของสารละลายลดลง
จากความดันไอของสารบริสุทธิ์เพราะว่าที่ผิวหน้าของสารละลายนี้มีจำนวนโมเลกุลของตัวทำละลายน้อยเนื่องจากมีโมเลกุลของตัวถูกละลายไปปนอยู่เพราะฉะนั้นการกลายเป็นไอก็จึงลดลงจากผลของความดันไอนี้ทำให้สามารถอธิบายได้ว่าทำไมสารละลายจึงมีจุดเดือดสูงขึ้นกล่าวคือเพื่อให้ไอของตัวทำละลายมีมากขึ้นจึงต้องเพิ่มอุณหภูมิให้ไอระเหยมากขึ้นในทางตรงกันข้ามจุดเยื่อแข็งของสารละลายก็จะลดลงเพราะตัวถูกละลายไปขัดขวางการตกผลึกของตัวทำละลายจึงต้องลดอุณหภูมิมากขึ้นเพื่อให้ตัวทำละลายเยือกแข็งจากกราฟจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งของสารบริสุทธิ์เช่นน้ำก็จะมีค่าคงที่คือ100องศาและ0องศาแต่จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่กับปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นตัวอย่างสุดท้ายก็คือปรากฏการออสโมซิสในกรณีนี้หากมีตัวทำละลายกับสารละลายอยู่ติดกันโดยขั้นด้วยเมมเบรนที่อนุญาตให้ตัวทำละลายผ่านได้ตัวทำละลายนี้ก็จะเคลื่อนไปในทิศทางที่ทำให้ทั้งสองข้างมีความเข้มข้นเท่ากันนั่นหมายความว่าตัวทำละลายส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปทางสารละลายตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำกับน้ำเชื่อมก็คือน้ำที่มีกลูโคสผสมอยู่ด้วยก็จะเคลื่อนลักษณะอย่างนี้การเคลื่อนไปนี้เริ่มที่สารละลายเท่ากันในที่สุดแล้วทางด้านสารละลายก็จะมีความสูงมากขึ้นความสูงตรงนี้เมื่อคำนวณเป็นความดันเราเรียกว่าความดันออสโมติกถามว่าในลักษณะนี้เราจะเอาไปใช้งานทางด้านใดตัวอย่างอันแรกก็คือการทำน้ำบริสุทธิ์ในสมัยก่อนประเทศที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลก็จะเอาน้ำทะเลมากั่นเพื่อให้ได้น้ำบริสุทธิ์ไปดื่มเป็นการสูญเสียพลังงานปัจจุบันบางส่วนก็มีการใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรก็ตามในปัจจุบันใช้เทคนิคออสโมซิสโดยนำน้ำทะเลใส่ด้านหนึ่งแล้วก็จะมีเยื่อผ่านเลือกผ่านหรือเมมเบรนเพราะฉะนั้นเราก็หลังจากได้น้ำทะเลมาแล้วเราก็จะใช้ความดันนี้กดลงไปความดันนี้ก็จะเท่ากับความดันออสโมติกผลก็จะทำให้น้ำเฉพาะน้ำเท่านั้นที่จะเคลื่อนผ่านเมมเบรนไปยังแหล่งที่เราเก็บน้ำบริสุทธิ์การนำความรู้เรื่องความดันออสโมติกไปใช้ทางด้านการแพทย์ก็คือการผลิตเครื่องฟอกไตเทคนิคนี้เราเรียกว่าไดอะไลซิสเทคนิคของมันก็คือเลือดของจากคนไข้ก็จะถูกปั๊มออกมาแล้วผ่านเมมเบรนเหล่านี้ในระหว่างที่เลือดเคลื่อนผ่านเมมเบรนตัวนี้สิ่งสกปรกเช่นยูเรียก็จะผ่านออกมาด้านนอกเลือดที่สะอาดก็จะไหลกลับเข้าร่างกายอีกครั้งหนึ่งสรุปเกี่ยวกับสารละลายสารละลายเกิดจากการผสมกันของตัวทำละลายกับตัวถูกละลายปริมาณของตัวถูกละลายในสารละลายนี้บ่งบอกด้วยค่าความเข้มข้นความเข้มข้นมีหลากหลายอาจจะเป็นร้อยละโมลาโมเรลเศษส่วนโมลหรือ ppm เมื่อตัวทำละลายกลายเป็นสารละลายแล้วพบว่าสมบัติทางกายภาพของสารละลายจะแตกต่างไปจากสมบัติของตัวทำละลายเราเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติ colligative ตัวอย่างอันนั้นก็ได้แก่ความดันไอจุดเดือดจุดเยือกแข็งและความดันออสโมติกเพราะฉะนั้นสไลด์นี้ก็จะเป็น mind map เกี่ยวกับเรื่องสารละลายแต่ละส่วนแต่ละส่วนนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจสวัสดีค่ะ